จริงๆแล้วตอนที่ผมเรียนมัธยมครับผมเป็นคนที่ถูกบูลลี่ตลอดในโรงเรียนเพราะว่าผมเป็นคนที่แปลกจากคนอื่น People was crazy man it's like เอามีดมาเจาะที่คอในโรงเรียนกูไม่ชอบมึงมึงไม่ belong here and I was like wow it's crazy อันนี้ไม่เคยพูดกับใครไม่เคยบอกใครเลยแล้วได้เล่าให้พ่อแม่ฟังไม่ไม่เล่าเพราะว่าผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่าผมใช้ชีวิตที่นี่ไม่ได้ตอนเด็กผมไม่มีเพื่อนพอยิ่งแก่ขึ้นเพื่อนก็จะน้อยลงแต่ว่าของผมกลายเป็นว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งรู้สึกว่าเราอยากที่จะ explore มากขึ้นอยากจะไปเจอผู้คนใหม่ๆอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเปิดโลกของตัวเองมากขึ้นเลยเมื่อก่อนผมจะไม่คุยกับใครเลยผมก็เลยไม่พูดถึงความรักหรือว่ามีความรักใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะกดนะครับจากเซรั่มทั้งหมดขวดนี้แหละยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลก L'Oreal Paris Hyaluron Serum Micro Hyaluron เล็กกว่า50เท่าซึมซาบล้ำลึกริ้วรอยดุลลดเหลือน 60% L'Oreal Paris Hyaluron Serum ราคาใหม่พร้อมแบบ2ลองเลยเพราะเราคู่ควรมาถึงจุดๆนี้ในวัย30ป่ะครับผม31ครับคุณเกิดมาเพื่ออะไรพี่อยากรู้ในวัยนี้ในวันนี้เพราะมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่วันนี้คุณมีคำตอบไหมผมเกิดมาเพื่อ having fun แบบ for now นะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าอยากที่จะมีความสุขอยากที่จะใช้ชีวิตแล้วแบบไม่เครียดครับใช้ชีวิตมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอยากทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่แบบตั้งแต่เด็กเคยใฝ่ฝันมาว่าอยากทำแล้วพอ30มีโอกาสได้ทำแฮปปี้เป็นอย่างที่คิดไว้มาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปครับแต่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่อยากเป็นก็แต่งเพลงร้องเพลงศิลปินเพลงร้องเพลง living life อะไรที่มัน bring you joy มากที่สุดตอนนี้ถ้าไม่นับดนตรีนะครับก็คงเป็นเพื่อนๆมั้งครับเพราะว่าตอนเด็กผมไม่มีเพื่อนคือคนอื่นอาจจะแบบว่าบอกว่าพอยิ่งแก่ขึ้นเพื่อนก็จะน้อยลง like circle smaller แต่ว่าของผมกลายเป็นว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งรู้สึกว่าเราอยากที่จะ explore มากขึ้นแบบว่าอยากจะไปเจอผู้คนใหม่ๆอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเปิดโลกของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราคอนเนคกับคนได้ง่ายขึ้นไหมใช่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะไม่คุยกับใครเลยแบบว่าถามคำตอบคำแบบถามแล้วก็โอเค no yes no yes แค่นี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเริ่มมีคอนเนคชันเริ่มมีการถามกับตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยพี่มั่นใจว่าเต่าเป็นคนที่ร่าเริงแล้วปฏิสัมพันธ์ดีมากและพี่ก็คิดนะในพี่ก็คิดเองนะว่า maybe something happened that silenced you yes I think something silenced you you พอจะนึกออกไหมว่าอะไรที่ทำให้เต๋าที่เป็นเด็กร่าเริงสดใสคุยนู่นคุยนี่กลายเป็นคนที่อาจจะเก็บเงียบแล้วก็ถามคำตอบคำพี่ๆอยากรู้ว่าถ้าถามคำถามเนี่ยยูนึกถึงเหตุการณ์อะไรไหมที่ทำให้ยูเริ่มมีกำแพงหรือว่าเริ่ม step backจริงๆแล้วตอนที่ผมเรียนมัธยมครับผมเป็นคนที่ถูกบูลลี่ตลอดในโรงเรียนเพราะว่าผมเป็นคนที่แปลกจากคนอื่นผมเรียนต่างจังหวัดนะครับพูดตรงๆก็คือเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแบบว่ากันดารอยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งผมรีดเสื้อนักเรียนไปโรงเรียนนะครับเขายังบูลลี่เลยว่ามึงรีดเสื้อนักเรียนทำไมพวกเขาไม่เห็นรีดกันเลยอะไรเงี้ย and I was like why แล้วก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายครับแบบว่า people was crazy man it's like เอามีดมาเจาะที่คอในโรงเรียนอะแบบกูไม่ชอบมึงมึงไม่ belong here and I was like wow this is crazy อันนี้นี่กี่ปีเนี่ยตอนอยู่มัธยม 1-2 อะไรเงี้ยครับ อันนี้ไม่เคยพูดกับใครไม่เคยบอกใครเลยแล้วอะไรที่ trigger ให้ you เริ่มก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มหันไปทางสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็คือทำเพลงระบายออกมาในเพลงซึ่งตอนนั้นม.2 ม.3ก็จะเป็นเพลงอันเดอร์กราวด์มากๆที่ผมทำ
ที่แบบค่อนข้างหยาบคายค่อนข้างแบบอะไรที่แบบเอ็กซ์เพรสสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยครับจำได้ไหมว่าเหตุการณ์ไหนที่มันจำฝังใจเลยในตอนเด็กที่รู้สึกว่า why me why did I have to go through this เหตุการณ์นั้นเลยครับ it was like in a class เป็นนั่งเรียนด้วยกันหลายคนมาก and I was one of them and then ก็มีเด็กที่แบบโตกว่าเดินเข้ามาในห้องแล้วก็แบบไม่ได้นั่งเลยครับแบบว่าเข้ามาแล้วก็มาแบบกอดคอแล้วก็มาแบบมีถือมีดคัตเตอร์แล้วก็แบบว่ามาพยายามจะแบบเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ไม่สนใจทุกคนก็แบบหันหนีแบบ pretend to not seeing this and I was like okay ก็มันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยครับแล้วได้เล่าให้พ่อแม่ฟังไหมไม่ครับไม่เล่าเพราะว่าผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่าผมใช้ชีวิตที่นี่ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะย้ายผมไปที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็ผมไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้แหละอะไรเงี้ยมันน่าจะมีสิ่งที่เราพอจะทำได้อะไรเงี้ยso it's okay อยากถามว่าทำไมพ่อแม่ต้องย้ายเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อแม่ผมแยกทางกันหย่ากันครับแล้วก็พ่อแม่เป็นคนที่ย้ายที่ในการใช้ชีวิตบ่อยมากแม่จะไปทำงานต่างประเทศบ่อยแล้วก็จะย้ายผมไปอยู่กับญาติบ่อยอะไรเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนที่เรียนบ่อยๆทำให้ผมเข้าสังคมไม่ค่อยได้อะไรเงี้ย everyone has a past yes you know everyone has a past good and badAnd, แล้วมันก็ผ่านไปหมดแล้ว mm-hmm. แต่ว่าเราก็สามารถกลับมา reflect ดูได้ว่าอะไรที่มันนำพาให้เรามาถึงวันนี้แล้วเป็นคนคนนี้แล้วพี่ก็คิดว่าทุกอย่างมันดีเสมอไม่ว่าเรื่องราวมันจะร้ายอย่างไรก็ตามแต่มันก็จะเป็นบทเรียนของชีวิตเรา mm-hmm. เรื่องที่พี่อยากคุยมากเลยเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นเต่า your boy TJ what should I call youเต่าได้เลยโอเคเต่าวันนี้เราจะเรียกว่าเต่า yeah. พี่ไม่เคยเห็นเต่าพูดเลยก็คือเรื่องของ love okay. เท่าไหร่นะBecause I feel, because some young adults are feeling like it's like Tao and depression. It's just, yeah. It's just like been presenter of depression, lah. Presenter of sum sao, no. Which you do very well. You do very well. And you are the inspiration for many people who are very well. That it's a normal thing. Yes. Therefore, today I want to talk about love. Okay. Yes. The first love of you is what? At the beginning, I always liked a friend, someone who was like puppy love, like.น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอยู่ประมาณป.3 ป.4 อะไรเงี้ยก็ชอบคนหนึ่งที่แบบว่าถ้าผมจำชื่อได้ผมอยากบอกมากเลยจำไม่ได้ I really can't remember her name but เขาเป็นเหมือนนักเรียนที่เรียนดีแล้วก็แบบเป็น top of the class แล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ทุกคนชอบอะไรเงี้ย and I was like yeah I like her so ก็เป็น puppy love อันแรก Did she like you? No yeah now fan จริงแฟนจริงแล้วมีตอนนี้เท่าไหร่แฟนจริงๆที่มีน่าจะอายุประมาณจบมหาลัยเลยครับ อยากทราบว่าโทษทีเขาลึกนิดนึงเนาะแบบในเชิงของ relationship ในวันนั้นเนี่ย ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ย มันดูอะไรบ้างการอยู่ด้วยกันการมีเพื่อนคุย I mean how do you see the relationship back then I was like just trying to explore things like พยายามที่จะผมไม่เคยมีความรักมาก่อนไม่เคยมีแฟนแบบบางคนอาจจะมีแฟนตั้งแต่มัธยมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ความรักจริงๆของผมที่เรียกว่าแฟนมันเกิดขึ้นแบบเลทมากๆแล้วในชีวิตสำหรับผมนะผมรู้สึกมันเลทแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะค้นหาว่ามันคืออะไร what is love ผมก็พยายามใช้ชีวิตทำในสิ่งที่คนทั่วไปเขาทำกันแบบว่าไปเที่ยวหรือว่า doing things แล้วก็สุดท้ายมันก็ didn't work out well soก็แยกทางกันไปอะไรเงี้ยแล้วตัดภาพมาที่วัยเนี้ยกับ relationship มันแน่นอนต้องไม่เหมือนสมัยก่อนครับผมเนี่ยอย่างล่าสุดที่ you're single now yes okay แต่ก่อนหน้านี้ที่เป็น relationship เนี่ยอยู่ให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วมันเติมเต็มอะไรให้กับชีวิตคุณผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญกับชีวิตผมเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่า I'm not craving for itlike ไม่ได้หวยหามากว่าชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยุ่งเหยิงอยู่แล้วแบบว่ามีสิ่งที่เกิดในหัวเยอะแยะมากมายอยู่แล้วผมก็เลยไม่อยากที่จะแบบหาอะไรมาเพื่อให้มันยุ่งยากไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย so ผมก็เลยไม่ค่อยพูดถึงความรักหรือว่ามีความรักบางคนอาจจะคิดว่ามีสักคนเข้ามาในชีวิตอาจจะแบบเติมเต็มและช่วยพากันไปในที่ที่ดีขึ้นแต่สำหรับผมคิดว่าผมอยากให้ตัวเอง stable ก่อนที่จะพาใครสักคนมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยก็คือ impermanence impermanence แปลว่าทุกอย่างไม่จีรังแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแ
และชีวิตไม่มีอะไร last forever ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันอาจจะอยู่กับเราเป็นปีเดี๋ยวมันก็จะเดินทางไปหรือมันอาจจะเดินทางไปตอนอยู่ตายก็ได้แต่มันก็จะจบสิ้นลงไปแค่ความรู้สึกนี้ทำให้พี่มีกำลังใจมากเลยว่าแม้ทั้งความสุขเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปความทุกข์เดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปใช่แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราโอ้โหมันแล้วเราก็ให้กำลังใจทุกคนจริงๆนะเพราะว่ายูก็ผ่านมาเยอะและคนอื่นก็ผ่านมาเยอะนี่จะไม่ได้เข้า depression อะไรมากมายไม่ได้อยากจะแตะเยอะ แต่แค่รู้สึกว่าเรามานั่งตรงนี้แล้วมันก็คงมีหลายคน ที่ติดตามพวกเราแล้วก็คงคาดหวังว่าสองคนที่มานั่งคุยกันมันน่าจะได้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของจิตสุขภาพจิตนิดนึง แต่ก็เป็นแค่บอกว่ามันเป็นนิสัยก็ได้ที่เราสะสมมานานดังนั้นลองหาหนทางหาความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิตแล้วก็จงมีความหวังเลยว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ผมรู้สึกว่า it's all about me แค่ความคิดของเราเหมือนแบบว่าผมปล่อยวางพออายุ30แล้วผมรู้สึกว่าผมปล่อยวางกับเรื่องต่างๆได้แบบว่าผมเข้าใจว่าคนคนหนึ่งเกิดมามีคนรักเขาก็ต้องมีคนเกลียดเขาเป็นธรรมดา yes. เราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกมารักเราได้ yes. so เวลาเราทำเพลงหรือทำอะไรก็ตามมันก็จะต้องมีคอมเมนต์ที่แบบว่า I don't like this I don't like you I hate you something like that and I only care about the people that they care for me เขาสนใจเขารักเรา that's it แล้วมันก็ทำให้มีชีวิตสนุกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราแคร์ว่าคนอื่นคิดยังไงมันช่างเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่รู้ตัวและมันก็มาครอบคลุมชีวิตเรามากเลยโดยเฉพาะพอมีโซเชียลมีเดียแค่อ่านคอมเมนต์นึงที่เขาพิมพ์มาโดยที่เขาอาจจะแบบเขาไม่ได้แคร์เราหรอกเขาว่ามันเป็นอารมณ์เขาอะ I hate your song yeah แล้วก็ไปละแต่เราดันอ่านแล้วมันอยู่กับเราแล้วเราก็เก็บเยอะมากใช่ปะนานมากตอนแรกที่ผมดีลกับมันไม่ได้ it was like แค่เหมือนมี100คอมเมนต์99อันบอกว่าดีหมดเลยแต่ว่ามีอันนึงบอกว่า I don't like this yeah. แล้วมันเราก็จะโฟกัสแต่อันนั้นว่าแบบ why แล้วก็พยายามหาคำตอบแล้วก็อยู่กับมันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็จนตอนนี้รู้สึกว่าโอเค I don't care about it anymore man it's like เราสนใจอีก99อันที่เขา บอกว่าเขาอยู่กับเราดีกว่า อะไรเงี้ยล่าสุด ผมเล่าเหตุการณ์นึงให้ฟังก็คือI was like I'm wearing a towel a Balenciaga towel ที่เป็นผ้าเช็ดตัวครับเล่นคอนเสิร์ต and I was like มันต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่นอนว่าแบบว่า what the fuck is this man มึงซื้อผ้าเช็ดตัวราคา 30,000 มาใส่แบบ it look stupid แล้วผมก็เรียนรู้จากอันนี้ว่าโอเค that's gonna happen and I don't give a shit about itแล้วเราก็มีความสุขที่เราได้ทำ and that's it man yeah yeah I just did it เพราะว่า I want to do it yeah that's it and you're in control yeah and you're in charge and พี่ว่าช่างแม่ง I don't care เราควรจะให้ค่ากับมันมากขึ้นในสังคมในวันนี้ใช่มันดีมากจริงๆนะเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าแบบการไม่แคร์คือสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยบางมันอาจจะเป็น mindset ที่บางคนใส่เข้ามาให้เราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า it's goodIt's really good. คือเราไม่ได้เกลียดคนนะแค่เราไม่แคร์ใช่แค่เราไม่แคร์เท่านั้นเองแล้วพี่ว่ามันมีพลังมากเลยเพราะว่าถ้าจะแคร์ทั้งวัน Oh my God ยูจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่ใช่ยูจะแบบมีโซ่ตรวนตลอดเวลามันถึงมีความซึมมันมีความเศร้ามันเคลื่อนตัวไม่ได้แต่ว่าเรา break free of the chain และดีใจมากที่เรามาคุยในวันนี้ในวาระนี้30ปั๊บหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่อยากรู้จังเลยว่า What are the dreams you haveWell, I want to have my solo concert. Okay. Mm-hmm. The concert ที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็คนซื้อทิกเก็ตเพื่อที่จะมาดูเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมไม่กล้าเพราะว่าผมรู้สึกว่า nobody gonna come ต้องไม่มีคนดูแน่เลยอะไรเงี้ยแบบว่าแต่สักครั้งนึงในชีวิตเป็นเป้าหมายของชีวิต I want to do it. ในภายใน30 I want to do it. Yeah. Maybe let's set a target. 2024?Maybe, yeah. End of 2024? Something like that. I want to make it clear. Mm-hmm. November 2024? Maybe. How about that? Maybe. How about that? Beginning or end of November? Probably beginning of November. And where do you want to do this concert? There's a lot of places right now that go into my mind. And which one resonates with you most? Where do you see yourself? You can see it. Teacher, bring you joy, man. I would love to do Impact Arena. Yes.Yes. Yes. It will happen. I wish. And I will go.
I'm asking you พอจะลงตลาด I want to see your content and I want to see it happening alright อยากเห็นมากอยู่ไล่รู้สึกว่าอยากเพลงอยู่เพลงมากมายของอยู่จะเป็นเพลงอยู่เพลงก็ได้ I don't care but I want to see you performเพราะฟังจากกอล์ฟไมค์ที่เขาเพิ่งทำอ่ะเขาคิดหลายปีมากนะแล้วก็เหมือนกันเลยว่าใครจะมาดูป่าวะผมว่าทุกคนต้องเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็นอยเป็นความนอยแบบเนี้ยต้องเป็นทุกคนแล้วก็นอยมากแล้วเขาบอกเขาไม่แคร์ละขายเลยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่า supporters มันเยอะมากอ่ะ and I feel ว่า I think just coming out and saying you want to do this and you want to อยากจะให้ผู้คนได้มีโอกาสมาสัมผัสแล้วก็มั่นใจว่าคนที่ดูอยู่นะตอนเนี้ยเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าอยากดูไหมอยากดูไหมโซโล่คอนเสิร์ตของเต๋าในสิ้นปีหน้าเนี่ยเนี่ยเราอยากอ่านคอมเมนต์แล้วในเวลาเดียวกันอยากฟังเพลงอะไรอยากเห็นอะไรเผื่อเต๋าอาจจะมาอ่านคอมเมนต์ในคลิปนี้แล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการทำคอนเสิร์ตด้วยนะครับยินดีด้วยกับอัลบั้มใหม่ขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างใช้เวลานานไหมในการทำ A couple months ครับหรอใช่ครับ4เดือน5เดือนมีกี่เพลงทั้งหมด9เพลงครับ9เพลงเลยครับแล้วส่วนใหญ่นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าเรื่องของชาวบ้านหรือว่าเรื่องที่เห็นหรือว่าทั้งหมดเลยครับส่วนมากมาจากตัวเองด้วยแล้วก็มาจากของเพื่อนด้วยครับมันชื่อว่าอะไรอัลบั้มนี้Your Man ครับ Your Man ทำไมถึงใช้ชื่อนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมอยากทำอัลบั้มที่แบบว่าเป็นเพลงของทุกคนที่สามารถเอาไปเลือกฟังได้แบบว่าเราชอบเพลงไหนเราก็เลือกฟังเพลงนั้นเราไม่ชอบเพลงไหนเราก็ผ่านปล่อยผ่าน so it's gonna be like I'm your man I'm gonna do anything you want for you มันก็เลยเป็น your man จริงๆแล้วทีเจก่อนหน้านี้ก็มีเพลงที่มันชัดเจนมากกับสไตล์ที่มันเฉพาะแล้วก็หลังๆก็มีการแต่งเพลงโปรดิวเซอร์กับคนนู้นคนนี้คนนั้นมากมายในอัลบั้มนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอายที่หลากหลายไหมหรือว่ามันจะมีใช่ครับมัน variety มากครับมันจะมี hip hop แบบ underground hip hop มันจะมี pop มี rock มี R&B มีอะไรเงี้ยหลายแบบซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบหมดเลยใช่ครับอยากจะทักไปถามว่าตื่นยังแต่ฉันก็กลัวว่าเธอจะอยู่กับคนอื่นจังถ้าเกิดคนอื่นฟังฉันกลัวเรื่องพังอยากให้เรารู้กันว่าฉันคิดถึงเธอจังแค่จะทักไปฉันเองก็ยังไม่กล้าถ้ารอเธอทักมาฉันคงต้องรอใกล้บ้าเธอคงมีคนรู้ใจที่พร้อมจะออกไล่ล่าสนใจก็คงต้องเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาใต้ผมรู้สึกว่า I just wanna do likeอยากมีเพลงเยอะๆอยากให้คน experience เพลงเราเยอะๆในหลายๆรูปแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยปล่อยไปให้เขาเลือกฟังในสิ่งที่เขาอยากจะฟังมันหลากหลายมากเลยอ่ะยู so variety ครับ yeah. วันนี้เป็นมากกว่าที่ไอคิดไล่ไอบูดี้เชื่อว่ามันได้ประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าดูแล้วคุณได้อะไรหรือว่าคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงหรือว่าเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองจากการดูคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่โอ้โหมันมีคลิปมากมายในโลกใบนี้ที่คุณสามารถดูได้แต่คุณกดจอดเพื่อมาดูโยบอยทีเจกับบูดี้นั่งพูดคุยกันก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ฝากผลงานของโยบอยทีเจด้วยนะครับแล้วก็ we are looking forward to the concert next year all right พูดแล้วไอจะเตือนอยู่เรื่อยๆโอเคไอจะ DM อยู่ไปเรื่อยๆว่าถึงไหนแล้วโอเคเมื่อไรจะได้มาโปรโมทสักทีให้ช่วยอะไรไหมยังไงไหมอะไรเงี้ยเนาะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับ